ข่าวเรื่องผู้ว่าแบงค์ชาตินี่กำลังกลายเป็นโรคประสาทของนักข่าวและคนไทยนะครับเนื่องจากว่าผู้ว่าแบงค์ชาติในเศรษฐพุทธคนนี้แกมีปัญหาขวางโลกมากกว่านั้นดีกว่านะครับปรากฏว่าที่ประเทศลาวมีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าแบงค์ชาติจะเรียกว่าปลดก็ได้แต่นักข่าวเขาก็รู้สึกว่าการลงข่าวว่าปลดนี่น่าจะดีที่สุดนะครับปลดผู้ว่าแบงค์ชาติลาวแต่เวลาอ่านข่าวเนี่ยท่านนักข่าวเขาอาจจะตกอยู่ในอารมณ์ของผู้ว่าแบงค์ชาติไทยพอเห็นผู้ว่าแบงค์ชาติลาวถูกเปลี่ยนตัวเท่านั้นแหละครับรู้สึกว่าแหมกระแสข่าวในความรู้สึกของคนไทยน่าจะขายได้ดีเลยบอกว่าปลดผู้ว่าแบงค์ชาติลาวนี่ครับกรุงเทพธุรกิจก็ลงปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเส้นพิษเศรษฐกิจลุมเล่าหนุ่มสาวแห่หนีทำงานเมืองไทยในกรุงเทพธุรกิจนะแล้วเขาใช้สภาปลดคือนายกรัฐมนตรีของลาวนะครับท่านสอนชัยศรีพันดรส่งเรื่องให้สภาก็เลยปลดมติชนก็ลงเช่นนี้ครับแต่อย่างที่ผมบอกเวลาดูข่าวเนี่ยต้องดูข่าวตามความเป็นจริงจะได้เข้าใจเรื่องไม่ได้ปลดครับแต่เป็นการไม่คือคำว่าปลดมันคือการลงโทษแต่อันนี้ไม่ใช่การปลดเพราะไม่ได้ลงโทษย้ายท่านไปเป็นผู้ว่าแขวงหลวงพระบางแต่ถามว่ามีปัญหาไหมวันนี้สายข่าวจากลาวรายงานว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจรุนแรงมากในลาววันนี้ดูจะหนักกว่าไทยนะครับผมในฐานะที่เคยมีประสบการณ์อยู่ที่นั่นล่าสุดค่าเงินกีบของลาวนี่ขึ้นถึง 70,000 กีบต่อ100ครับต่อ100บาทดังนั้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจลาวก็เป็นตัวปัญหาตัวจริงอันหนึ่งที่ทำให้ผู้ว่าแบงค์ชาติลาวเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนตัวแล้วเห็นได้ทราบข่าวว่าคนที่ขึ้นมาแทนนี้เป็นผู้ว่าการตลาดหุ้นลาวผมว่าจะรอดเลยผมเคยไปดูงานตลาดหุ้นลาวนะเมื่อ10กว่าปีก่อนมีบริษัทมหาชนรู้สึกอยู่ 2-3 บริษัทเท่านั้นเองที่เทรดกันแล้วใครจะไปเทรดนะมีการไฟฟ้ามีโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เป็นต้นข้อเท็จจริงๆนั้นเพื่อทำความเข้าใจต่อสถานการณ์การเมืองของลาวเนี่ยลาวนี่ก็เป็นระบบคอมมิวนิสต์ปรากฏว่าพรรคเดียวจัดการหมดมีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยผู้ว่าแกไม่ได้ทำผิดอะไรมั้งผู้ว่าคนใหม่นี่ผู้ว่าคนที่ถูกปลดนี่พึ่งมาแทนคนเก่าไม่กี่เดือนนะครับดังนั้นปัญหาเศรษฐกิจของเราวันนี้กำลังเคร่งเครียดมากนี่คือหลักฐานครับภาคภาษาลาวนะฮะไม่ได้ปลดครับย้ายไปเป็นผู้ว่าการแขวงท่านอาจจะแปลกใจเฮ้ยทำไมย้ายจากผู้ว่าการแบงค์ชาติไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแขวงก็คือจังหวัดเนี่ยนี่คือระบบของลาวเขาเป็นอย่างนี้เองเขาเทรดไปเทรดมาแบบที่เราอาจจะเข้าใจยากนะก็เหมือนกับแบงค์ชาติไปเป็นมหาไทยมันจะงงเหมือนกันนะครับนี่คือผลการ
ผลการพิจารณาและตกลงนี่คือเอกสารจากลาวที่เป็นข่าวในลาวนะฮะผลการพิจารณาและตกลงของกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติ 1. ท่านบุญเหลือสืบชัยรวีผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวไปรับหน้าที่ใหม่อยู่แขวงหลวงพระบางบังเอิญเขาเป็นการแต่งตั้งอีกหลายคนนะฮะนี่คือการแต่งตั้งและเป็นข่าวในลาวดังนั้นเราก็เข้าใจว่าผู้ว่าแบงค์ชาติลาวนั้นไม่ได้เป็นในอารมณ์ความรู้สึกจริงๆที่เราเข้าใจกันนะฮะมาดูประเด็นนี้ดีกว่าประเด็นผู้ว่าแบงค์ชาติไทยเนี่ยแสดงบทบาทมากมายเหลือเกินพูดถึงปัญหาโครงสร้างแล้วก็บอกว่าจะแม้จะมีการแจกเงินก็จะไม่ช่วยอะไรมีคนเขาตำหนิบอกว่าเอ้ยมีคนเขาให้ข้อคิดบอกว่าไอ้ที่คุณพูดถึงปัญหาโครงสร้างเนี่ยก็ถูกแล้วนะแต่ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจมันไม่ใช่แก้ได้วันสองวันอันนี้ที่เขาให้ลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะได้กระตุ้นผ่อนหนักเป็นเบาให้แก่ประชาชนไอ้นี่มันต้องทำก่อนอันนี้ไปพูดเรื่องโครงสร้างใหญ่แล้วโครงสร้างใหญ่ในประเทศไทยนี่มันเปลี่ยนง่ายนักเหรอคุณเศรษฐพุทธมาดูตรงนี้เลยดีกว่าเอานี่เป็นข่าวที่เชื่อมโยงกับเรื่องของผู้ว่าแบงค์ชาติโดยตรงเลยนะอาจารย์พงษานุสวดแบงค์ชาติสวดแบงค์ชาติมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำขัดนโยบายการเงินการคลังบั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนคนคนนี้นายพงพานุสเวตลุนเป็นใครครับเป็นอดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอดีตรองปลัดกระทรวงการคลังอันนี้ของไทยนะเดี๋ยวไทยกับเราจะปนกันไปหมดเขาพูดถึงปัญหาว่าวันนี้แบงค์ชาติขยันออกข่าวเป็นพิเศษออกข่าวแต่ละครั้งมีลักษณะขวางโลกย้อนแย้งความรู้สึกของประชาชนและมุ่งสร้างความขัดแย้งนโยบายการคลังของรัฐบาลคุณพงพานุนี่บอกว่ามุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ว่าขวางโลกนี่เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วธนาคารกลางทั่วโลกได้ประสานเสียงกันลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรปธนาคารแห่งอังกฤษธนาคารแห่งแคนาดาธนาคารแห่งชาติสวิสหรือแม้แต่เฟดเดอรัลรีเซิร์ฟของอเมริกาอันนี้เป็นข่าวผมเอาข่าวมาให้ท่านดูก็แล้วกันว่ามีคนกำลังจ้องคุณเศรษฐพุทธมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในฐานะเป็นนักในแวดวงของเศรษฐกิจด้วยกันเขาบอกว่าความจริงแล้วเป็นการหลอกลวงประชาชนคุณเศรษฐพุทธเนี่ยนะเพราะเราต้องดูอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงซึ่งคืออัตราดอกเบี้ยที่หักด้วยอัตราเงินเฟ้อนี่เขาโต้แย้งกันปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของไทยถือได้ว่าสูงสุดในโลกประเทศหนึ่งแกบอกว่าไม่สูงไอ้เรื่องนี้ดังนั้นไอ้เรื่องของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยมันเลื้อรังกันมานานวันนี้ผมเห็นข่าวมีคนที่มาโต้แย้งแกผมก็เลยเอามารายงานให้ท่านทราบเรื่องนายกโต้แย้งเนี่ยผมไม่รายงานแล้วเพราะโต้กันมาหลายครั้งแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูข่าวหนังสือพิมพ์
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันอังคารนะครับถ้าดูข่าวหน้าหนึ่งซื้อพิมพ์วันอังคารนี้เราจะเห็นความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าปีสวเนี่ยสวชุดเก่าเนี่ยกำลังทำหน้าที่ได้ดีมากในสายตาผมนะที่ทำหน้าที่ดีมากคืออะไรคือทำการประจานตัวมันเองครับประจานระบบเผด็จการที่ไอ้ยุทธมันตั้งขึ้นมากลายเป็นปีศาจที่ไม่ยอมตายครับมันน่าจะจบเวลาแล้วมันก็ไม่ยอมจบดังนั้นการที่ออกมาขวางทางไม่ให้มีการแต่งตั้งสวชุดใหม่โดยทำการข่มขู่กกต.จนกระทั่งกกต.ขวัญผวาวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ยืนยันชัดเจนแล้วก็ลุมด่าสวชุดแต่งตั้งชุดเผด็จการนี่จริงๆเนี่ยเรื่องมันควรจะเดินหน้าได้แล้วส่วนจะขาดตกบกพร่องอะไรก็ไปแก้กันเนี่ยนะไอ้หมอนี่จะขวางขอเป็นสวรักษาการไปนานๆครับดูไทยรัฐครับเช้าวันนี้ทุกฉบับลงข่าวนี้หมดครับดังนั้นถ้าใครได้ติดตามเรื่องหรือได้ฉุกคิดนิดนึงจะเห็นว่าไอ้ข่าวนี้ดีมากไอ้ระบบที่มันกำลังเน่าเฟะเนี่ยบุคลากรที่มันตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้เผด็จการเนี่ยมันกลายเป็นผีไม่ยอมเผาแล้วจะอยู่อย่างนี้ตั้งกรรมาธิการตรวจหัวเลือกสว.วุฒิสภาไฟเขียวนี่ครับเหมือนกันหมดเลยไทยรัฐมติชนกกต.ประชุมรับเสียงแตกยังไม่เคาะ200สว.คือเลื่อนแน่นอนแล้วแต่มีการประชุมรับรู้สึกเท่าไหร่อ่ะ4-3ครับคือขวัญผวาว่าตกลงจะรับรองกันหรือเปล่าเมื่อวันที่7ไม่เอาแล้วเลื่อนไปเห็นว่าจะไปเป็นเรื่องวันที่9แล้วอาจจะเลื่อนไปอีกก็ได้เพราะการที่สภาตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเนี่ยไอ้เจ้าพรเพชรเป็นประธานก็เอากับเขาด้วยการตั้งกรรมาธิการเพื่อจะตรวจสอบกกต.ว่าทำผิดหรือไม่ผิดโดยเป้าหมายจริงๆของไอ้สว.ชุดแต่งตั้งนี่คือจะให้เลือกตั้งสว.เป็นโมฆะยิ่งลากได้ยาวเท่าไหร่ไอ้นี่ก็อยู่ไปเรื่อยไอ้ชุดเก่าเนี่ยนะครับมติชนก็บอกแต่มติชนก็ยังมีข่าวเรื่องเงินดิจิตอลซึ่งผมจะไม่พูดรายละเอียดแล้วเพราะว่าชาวบ้านรอแต่ว่าจะแจกเมื่อไหร่จะแจกเมื่อไหร่ทางรัฐบาลดูเหมือนว่าพยายามจะย้ำเตือนไม่ให้กระแสตกนะฮะไม่ให้กระแสตกก็เลยพูดอยู่เรื่อยผมว่าบางทีก็เลยไม่อยากอ่านเพราะว่ามันไม่ยังไม่เสด็จน้ำสักทีก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะผมเชื่อว่ามีการแจกเงินนี่แน่นอนอย่างมติชนเช้าวันเนี้ยครับวันอังคารนี่นะรัฐบาลแถลง24กค.แจงกระเป๋าเงินดิจิตอลก็แจงทีละขั้นแต่ไม่ถึงสุดท้ายสักทีมาดูข่าวที่ผมว่านี่ข่าวสดเหมือนกันครับไม่สนใจเสียงไล่ลาลงมึนสว.เก่าตั้งกรรมาธิการสอบสว.ใหม่ตอนนี้กระแสต้องลุมไม่ใช่ต้องลุมลุมแล้วลุมด่าไอ้สว.ชุดเก่าแล้วว่าไอ้นี่มันเสียสติแล้วมันอยากจะอยู่อย่างเดียวขนาดหนังสือพิมพ์ขวาตกขอบยังรับไอ้พวกสว.กิติศักดิ์ไอ้สว.40ที่พยายามจะดึงเรื่องไว้ไม่ยอมออกจากตำแหน่งหน้าที่ไม่ยอมให้กระบวนการของสว.ที่เลือกตั้งนี้เดินหน้าต่อไทยโพสต์ยังบอกว่าสุดโต่งเลือกสว.ใหม่นี่เขาบอกว่าสุดโต่งเลยนะเพราะมันอภิปรายกันในสภานี่กะให้เลือกสว.ใหม่เลยเป็นโมฆะจะได้ยืดไปอีกสัก
3เดือน5เดือนแล้วก็ส่งสัญญาณทำนองว่าจะมีรัฐประหารอีกนี่สยามรัฐบอกชี้เปิดอภิปรายถล่มกกต.แนวหน้าถกรับ2ชั่วโมงแต่ยังไม่รับรองสว.กกต.เสียงแตกนะฮะอ้าวผู้จัดการนี่เรียกว่าขวาจัดทั้งนั้นเฉพาะไอ้สมัครขวาจัดนี่ยังไม่เอากับไอ้สว.ชุดแต่งตั้งเลยนี่แสดงว่ามันบ้าได้ที่ไอ้พวกนี้ผู้จัดการร้องศาลหัวคะแนนกกต.ยังไม่รับรองผลสว.เอากันทุกทางแต่ว่าเดลีนิวเช้าวันนี้เล่นข่าวอื่นหรือว่าตกข่าวสว.ก็ไม่ทราบนะเพราะว่าสว.ที่ทำการตั้งยัตติแล้วก็ตั้งกรรมธิการวิสามันนี่มันเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองเดลีนิวไปเล่นเรื่องที่ดินขวางสปก.จ้องงาบมรดกโลก 2.6 แสนไร่ที่ทับลานเรื่องนี้ฉบับอื่นไม่ได้ลงแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นเลื้อรังเพราะมาจากชัยวัฒน์อีกแล้วชัยวัฒน์ที่เป็นผู้อำนวยการกองอุทยานเนี่ยฟัดกับธรรมนัสทีแล้วไอ้เรื่องสปก.คราวนี้มาเป็นประเด็นข่าวนี้อีกแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องป่าไม้เนี่ยการแสดงออกการขวางการออกเอกสารสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นบวกดังนั้นก็เรื่องนี้ยังจะอีกยาวนะครับแล้วถ้าเรามาดูนะนี่ผมเอาเรื่องสว.เช้าวันนี้เนี่ยวันที่9แต่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่7เนี่ยซึ่งมีกำหนดการว่าจะมีการรับรองสว.แล้วก็เดินหน้าแต่กกต.ถอยกรูดบอกว่าอย่าบอกว่ารับเลื่อนนะอย่าบอกว่าเลื่อนนะเป็นการตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยด่าสว.ไอ้ชุดแต่งตั้งเนี่ยครับที่ผีไม่ยอมลงหลุมเนี่ยลุมยำวุฒิชุดเก่าถกเลือกสว.67ซัดลาลงได้แล้วนี่ผมนึกบอกดีจังเลยครับให้มึงดื้อมากๆเถอะมันจะได้เปิดโปงไปถึงเจ้านายมึงด้วย บางทีผมก็มีความรู้สึกเอ๊ะมันก็สมน้ำหน้ายุทธ์เหมือนกันนะมันตั้งไอ้สว.พวกนี้แล้วปรากฏไอ้สว.พวกนี้พอตั้งแล้วกูไม่ยอมเลิกแล้วคราวนี้กูจะอยู่มาเรื่อยๆอย่างนี้แหละเอาก็ดีครับไอ้สว.ใหม่ที่มานี่ก็เป็นสว.สายเผด็จการเหมือนกันแต่ที่เรายอมต้องยอมรับเพื่อจะให้มันเดินหน้าเนี่ยมันเป็นยุทธวิธีในการผลักดันให้สังคมก้าวไปข้างหน้าแต่ไอชุดแต่งตั้งนี่กูไม่สนใจทางนั้นจะดึงเรื่องไว้ถึงขนาดนี่มติชนเขาทนไม่ไหวเมื่อพาดหัวเมื่อวันอาทิตย์นะลุมยำวุฒิชุดเก่าถกเลือกสว.ซัดลาลงได้แล้วโอ้โหนี่ก็หนังสือพิมพ์ก็ออกข่าวเต็มวันอาทิตย์ไทยรัฐพาดหัวให้ปรากฏว่าโฆษกของพรรคเพื่อไทยแค่แถลงนี่ขึ้นหัวตัวใหญ่เลยเพื่อไทยกับว่าที่สว.ใหม่เนี่ยนะฉะไรมารยาทลากตั้งอยู่ยาวไอ้พวกลากตั้งอยากอยู่ยาวเห็นไหมฮะผมก็บอกเอาดีเลยมติชนวันจันทร์เมื่อวานนี้ลงอีกเหมือนกันครับซัดไอ้สว.ลากตั้งนี่วุฒิลุยประชุมอ้างไล่สว.ใหม่เมินเสียงไล่ส่งไอ้สว.เมินเสียงไล่ส่งเขาไล่กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วอยู่ต่อไปนะบางทีก็ต้องเล่นสถานการณ์อย่างเงี้ยมันถึงจะฉ่ำดีว่างั้นดีกว่าไทยรัฐเมื่อวันจันทร์รู้8กรกฎาคมไม่รับรองสว.พรเพชรลุยประชุมวุฒิสภาเห็นไหมพรเพชรก็จะพยายามประคองตัวมาตลอดก็เน่ามาตลอดแต่คราวนี้น่าจะเหม็นเต็มที่แล้วไอ้เจ้าแนวหน้า
นี่ขนาดขวาจัดนะวันจันนะแนวหน้าสวชุดเก่าต้องทำหน้าที่จนกว่าจะได้สวใหม่พรเพชรยันทำตามรัฐธรรมนูญเอาเลยครับอย่าเลิกกันง่ายเอากันอย่างนี้แล้วการอภิปรายของการตั้งกรรมธิการนี่นะมันถึงได้กลายมาเน่าหนักขึ้นไปอีกก็คือไปขู่ว่าจะมีการรัฐประหารนี่คือจากข่าวเมื่อวานนี้นะครับมติวุฒิสภาตั้งกรรมการสอบเลือกสวขู่แรงชุดใหม่ถ้าไม่ตรงไปตรงมาระวังจะสนชอีกรอบมติชนข่าวสดเหมือนกันหมดครับผมว่าอย่างนี้ดีแล้วไอ้เจ้ากิติศักดิ์นี่ตะวาดบอกให้หุบปากซะนี่แสดงว่ามันก็ได้ยินเต็มหูแล้วนะเนี่ยจากการที่สื่อมวลชนเขาพาดหัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ด่ามันนี่เอาเลยครับแล้วก็การเลื่อนเลือกตั้งนี้กกต.ต้องประชุมลับครับวิตกกังวลเรื่องนี้มากผมนึกบอกเรื่องนี้ไม่ต้องสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยไม่ต้องตกอกตกใจมากนั่งยิ้มเยาะระบบเผด็จการมันเน่าเฟะแล้วมันช่วยกันเปิดโปงกันเองผมชั้นลึกบอกเปิดเบื้องหลังเลื่อนรับรองเลือกตั้งสว.เผยกกต.เสียงแตกเป็นมติ4-3นะครับให้เลื่อนต่อไปอีกเป็น9กรกฎาเอาเลยมาดูข่าวการเมืองนิดหนึ่งนะครับเป็นข่าวการเมืองที่มันอาจจะเป็นข่าวที่มันเล็กๆเพราะไม่ได้พาดหัวเมื่อวานนี้มีการประชุมกรรมการโอลิมปิกเขานำนักกีฬาโอลิมปิกที่จะไปแข่งขันที่ฝรั่งเศสเข้าพบนายกรัฐมนตรีเป็นแบบพิธีเป็นเรื่องโอวาทปรากฏว่าคนที่จะต้องนำเข้าพบเนี่ยมันต้องเป็นประธานโอลิมปิกสิครับประธานโอลิมปิกคือใครไอ้ป้อมไม่มาครับครั้งก่อนเขามีประชุมโอลิมปิกแต่ไม่เจอกันนะไม่เจอกันนายกเศรษฐาไอ้ป้อมมาก็เจอนักข่าวลุมถามมันก็หน้ามุ่ยว่าลุงป้อมจะกลับมาเป็นนายกหรืออย่างนั้นอย่างนี้หน้ามุ่ยเดินเข้ารถตุบตับแล้วก็ไปเลยแต่มาคราวนี้ต้องเจอคุณเศรษฐาเพราะจะต้องพานักกีฬาเข้าพบนี่คราวนี้ไม่มาให้ใครมาครับให้พลเอกวิทย์คนสนิทเป็นเลขาโอลิมปิกพามาแทนนักข่าวก็ถามอีกสิว่าเอ้าแล้วคุณป้อมจะเจอกันนายกเศรษฐาไหมไอ้เจ้าวิทย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงบอกว่าติดภารกิจไม่ได้มาถ้าจะเจอนายกได้ก็ว่างตรงกันเมื่อไหร่ค่อยเจอกันท่านเห็นแล้วใช่ไหมตั้งแต่ทักษิณอุทานหลุดมาคำนึงบอกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันวุ่นเพราะลุงอยู่บ้านป่าเนี่ยส่งผลสะเทือนไกลนะครับดังนั้นเราจับตาเรื่องนี้ว่าหลังจากเสร็จเรื่องราวต่างๆศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วและอาจจะต้องกกต.รับรองให้เรียบร้อยเนี่ยนะรับรองเรื่องสว.เนี่ยนะผมว่าการปรับคณะรัฐมนตรีใหญ่น่าจะเกิดขึ้นแล้วการปรับครั้งนี้อาจจะส่งผลสะเทือนหลายๆเรื่องครับนี่คือข่าวไทยรัฐพลเอกวิทย์แจงโดยบอกว่าเจอกันถ้าพร้อมจะเจอเมื่อไหร่ว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็เจอกันก็แสดงว่าไม่มีทางว่างตรงกันแล้วข่าวปิดท้ายวันนี้ก็เป็นข่าวเรื่องคล้ายๆเรื่องสว.คือสว.นี่มันเน่าไปถึงพรรคภูมิใจไทยคือเล่นเส้น
จัดตั้งหัวกันแต่วันนี้ก็ไปขัดแย้งกับไอ้สวเก่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องสอบครูครับสอบเข้าครูแต่ละจังหวัดเขาประกาศผลเนี่ยเกิดเรื่องแปลกประหลาดปรากฏว่ามหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้ต้องบุรีรัมย์หมดครับประเทศนี้นี่เขาเล่นกันแบบจนกระทั่งหลายคนเริ่มรู้สึกเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอนี่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ใช่จังหวัดใหญ่ที่สุดเมื่อนับจากจำนวนประชากรแต่เลือกตั้งสวได้สวมากที่สุด14คนแล้ว14คนนั้นจำนวน4คนก็ล้วนแต่เป็นออร์แกไนเซอร์ที่ทำให้เกิดได้สวเป็นเสียงข้างมากของภูมิใจไทยในสภาวุฒิสภาและกำลังคลากระซังกันอยู่อย่างนี้คือมีทั้งคนที่จัดการคืออธิบดีอดีตอธิบดีกรมการปกครองในนามของสวบุรีรัมย์อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสวบุรีรัมย์อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์อดีตครูคนสำคัญอยู่บุรีรัมย์ทำให้บุรีรัมย์ครองตลาดเลยทีนี้คราวนี้เราก็มีรัฐมนตรีเป็นพี่ชายของเนวินเป็นคนบุรีรัมย์เกิดเหตุการณ์สอบแข่งขันเข้าเป็นครูแต่ละจังหวัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คนที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สอบได้ที่หนึ่งหมดเลยครับเฮ้ยคล้ายสวยกตัวอย่างให้ท่านดูครับนี่ครับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิริลักษณ์กงทัพสอบแข่งขันข้าราชการครูประจำครูผู้ช่วยได้ลำดับที่หนึ่งที่จังหวัดสกลนครเอาเถอะสิอีกท่านหนึ่งผมไม่ต้องเอ่ยชื่อเขานะเพราะว่าคนเหล่านี้เราก็ไม่อยากให้ไปกระทบกระเทือนคนหนุ่มคนสาวเขาแต่มันแปลกตรงที่มาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมดไม่รู้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่เป็นคนบุรีรัมย์นี่แกมีเวทมนต์พิเศษหรือไงทำให้นักศึกษาจากบุรีรัมย์สอบได้ที่หนึ่งในทุกจังหวัดหมดจังหวัดต่อไปคือสระบุรีครับดูไปเรื่อยๆนะจังหวัดต่อไปคือขอนแก่นครับมาจากบุรีรัมย์เหมือนกันครับศรีสะเกษครับชนะที่หนึ่งเหมือนกันครับปทุมธานีครับเขตสองสพท.เขตสองได้ที่หนึ่งเหมือนกันครับสพป.ลงไปสอบภูเก็ตมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ที่หนึ่งอีกเหมือนกันครับโอ้โหทำไมเก่งอย่างนี้บุรีรัมย์เขต4ได้ที่หนึ่งอันนี้บุรีรัมย์กับบุรีรัมย์นะครับร้อยเอ็ดเขต2ได้ที่หนึ่งอีกเหมือนกันนี่ไม่ได้ซ้ำกันนะต่างคนต่างไปสอบนี่นะแม่คนบุรีรัมย์เดี๋ยวนี้เก่งเหลือเกินครับอันนี้สมุทรสาครครับลงมาสมัครสมุทรสาครก็ได้ที่หนึ่งอีกครับอย่างว่าเขาก็พอเด็กๆเขาจบแล้วเขาก็จะหางานก็ไปสอบที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับอันนี้สมุทรสงครามครับได้ที่หนึ่งอีกครับโอ้ยอดเยี่ยมจริงๆก็นี่ก็คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบพระคุณทุกท่านนะครับ